เปิดชีวิตล่าสุดในบ้านสวนของหนิงนิรุธกับความสุขเล็กๆที่ไม่ต้องดิ้นรนในวัย73ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับนิรุธสิริจัญญาหรือหนิงเป็นนักแสดงชาวไทยที่เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญและเดินทางไปเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรที่ประเทศออสเตรเลียวิชาการบริหารธุรกิจเป็นเวลา1ปีเต็มและที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอีก2ปีครึ่งหลังกลับมาจากต่างประเทศเข้าทำงานที่ AMPAC ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เอนจิเนียร์จากนั้นย้ายไปทำงานตามสายการบินต่างๆสุดท้ายคือบริษัทสายการบินอลิตาเลียหนิงนิรุธเริ่มต้นด้วยการแสดงละครโทรทัศน์โดยการชักชวนจากเทิงสติเฟื่องและเข้าสู่วงการภาพยนตร์จากนั้นนิรุธก็มีงานแสดงภาพยนตร์เรื่อยมาโดยส่วนใหญ่จะได้แสดงประกบพระเอกอื่นๆแต่ก็ยังมีงานละครโทรทัศน์ที่รับบทบาทจนคนจดจำกันทั้งประเทศและในวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดชีวิตล่าสุดในบ้านสวนของหนิงนิรุธกับความสุขเล็กๆที่ไม่ต้องดิ้นรนในวัย73ปีจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ